พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดที่พรานเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงในห้วงน้ำลึกมันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอย่างนี้แล้วได้รับทุกข์ถึงความพินาศพรานเบ็ดพึงทำได้ตามความพอใจฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรานเบ็ดนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าเบ็ดเป็นชื่อของลาภสักการะและชื่อเสียงภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เรากล่าวว่ากลืนเบ็ดของมารได้รับทุกข์ถึงความพินาศอันมารใจบาปพึงทำได้ตามความพอใจภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ